โลโลโทโลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เยมันตั้มชาแนลครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมไม้ซัมเมอร์คาร์กันอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปซื้อของกันนะครับผมโดยที่เราก็จะใช้มอเตอร์ไซค์ไปนะครับปึ๊บปั๊บรับโชคอ้าวเดี๋ยวจะเย็นแค่ขี่มอเตอร์ไซค์ก็ขี่ยากละโอเคสตาร์ทโอ้โหสตาร์ททีเดียวติดเฟี้ยวแต่นักก็หยิบถังไปด้วยครับอ้าวชิบหายเลยเอาใหม่โอเคครับหยิบถังไหนได้ไปก่อนไปซื้อน้ำมันนะเดี๋ยวคราวนี้เราจะเอาเรือไปเอาเรือไปน่าจะเวิร์กดีนะครับแล้วเราก็จะเอามอเตอร์ไซค์นะขี่ไปด้วยนะครับเวลาขนของก็จะได้ใช้มอเตอร์ไซค์ขนของนะครับผมเวลาเราขนของจากร้านค้ามันจะได้เร็วขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าผมเอารถตู้ไปผมคิดว่ามันน่าจะช้าอ่ะเพราะว่าพาร์ทที่แล้วนี้ผมเอารถตู้ไปรถตู้คว่ำบ่อยมากเลยนะครับมันก็เลยผมคิดว่ามันก็เลยไม่น่าจะเฟี้ยวเท่าไหร่อ่ะสตาร์ทดิโหเดี๋ยวเราเอามอเตอร์ไซค์ใส่เรือไปด้วยนะแล้วเราก็จะซื้อน้ำมันเบรกน้ำมันคลัตช์นะครับผมมาด้วยนะเฮ้ยไปไม่ถึงแน่เลยว่า มอเตอร์ไซค์คว่ำก่อนนะฮะโอเคไปมอเตอร์ไซค์เราแรงไงทุกคนต้องเข้าใจครับเครื่องมันแรงเอาละจอดตรงนี้แหละเดี๋ยวเราก็จะเอามอเตอร์ไซค์วางแบบดีๆนะครับไม่รู้ว่ามันวางได้ป่ะนะเฮ้ยเรือวางทีเดียวเรือถึงกับปิวเลยเนี่ยคิดว่าน่าจะวางได้อยู่เอาถังก่อนถังน้ำมันยิ่งถังน้ำมันวางไว้ตรงนี้ครับโอเคแล้วก็ไปกันต่อฮึบกระโดดกระโดดไม่ถึงเฮ้ยถังจะร่วงป่าววะโอเคถังไม่ร่วงเพราะยังไม่ง่วงเงอะมุกอะไรเนี่ยพี่อั๋นโอเคสตาร์ทติดปุ๊บก็ลุยกันเลยครับมาเดี๋ยวเราไปร้านค้ากันเอาเรือไม่ยอมเลี้ยว เรือไม่ยอมเลี้ยวเลี้ยวดิครับเลี้ยวสิครับเรือในทำให้ฉันดูแย่นะเรือไปคือเรือผมมันเลี้ยวขวาเองว่ะทุกคนมันเป็นเพราะอะไรวะคือถ้าผมขับตรงๆอ่ะมันจะเลี้ยวขวาให้อัตโนมัติเว้ยไม่รู้เป็นไรเออเนี่ยมันเลี้ยวขวาอีกอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าผมเอามอเตอร์ไซค์ใส่มาก็ได้นะมันเลยหนักไปเท่ากันไงเอออาจจะเกี่ยวครับผมมันก็เลยแปลกๆนะฮะไปเดี๋ยวเราก็จะยิงยาวกันไปครับเอาละครับทุกคนตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะครับก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเร็วกว่าเอารถตู้มานะเพราะว่าเอารถตู้มารู้สึกว่ามันจะช้ากว่าเยอะเลยนะครับเพราะว่าเหมือนมันอ้อมอ่ะนะครับอันนี้มาแบบตรงๆ น้ำมันหมดเดี๋ยวเติมน้ำมันก่อนดีนะเรามีน้ำมันอยู่พอดีนี่เนี่ยเรามีน้ำมันอยู่พอดีเลยครับโหดีนะแต่ไม่รู้ว่าเหลือเปล่านะแต่คิดว่าน่าจะยังเหลืออยู่อ่ะเติมดิไม่เติมอ่ะพี่เดี๋ยวทำไมมันไม่เติมเปิดฝาแล้วหรือว่ามันหมดแล้วเฮ้ยจะถึงฝั่งอยู่แล้วอ่ะ
เหมือนน้ำมันมันหมดแล้วอะลงไปแบบนี้ได้ไหมเออว่ายน้ำข้ามฟากไปโอ้ยคุณละปวดจิตกดตัวเจว่ายน้ำแล้วกดตัวเจได้ไหมแบบว่าดันเรือไปเอออะดันเรือไปครับโอเคเอ๊ะเหมือนเราว่ายน้ำก็เร็วพอกับเรือเลยเนี่ยดูดิเอ้ยเอาเรื่องอยู่นะว่ายน้ำนี่เร็วพอกับเรือเลยนะแต่เวลาวิ่งอะเวลาวิ่งโคตรช้าโอเคเดี๋ยวเราหยิบมอเตอร์ไซค์ก่อนครับเอาเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นหยิบมอเตอร์ไซค์ก็หยิบยากเหลือเกินโอเคหยิบมอเตอร์ไซค์มาวางไว้ครับเอาล่ะมอเตอร์ไซค์ตั้งขึ้นมาสิตั้งขึ้นมาดีๆจะขี่แล้วเนี่ยโอเคมาสตาร์ทเสร็จปุ๊บเอาไปหลังแป๊บนึงหยิบถึงไหมหยิบไม่ถึงอีกโอเคได้แล้วไปซื้อน้ำมันก่อนเดี๋ยวเราจะทำเป็นขั้นตอนเอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ไอ้ตายเถอะมอเตอร์ไซค์ขับยากเวอร์โอ้ยปวดหัวกับเกมนี้แล้วตอนเนี้ยโอเคครับผมเราก็จะไปกันที่ร้านค้านะครับแหมเราก็จะไปเร็วขึ้นกว่าเดิมนะเพราะว่าเราใช้มอเตอร์ไซค์ไปนะครับแว่นซื้อน้ำมันก่อนซื้อน้ำมันทำไปทีละอย่างนะครับโอเคก็ใส่เกียร์ว่างกด Enter เพื่อลงเดี๋ยวตั้งถังดีๆก่อนเปิดปุ๊บโอเคเติมน้ำมันครับโอ้ให้ตายเถอะเป็นการขับมอเตอร์ไซค์ที่ค่อนข้างยากพอสมควรนะครับน้ำมันบ้านเขาใช้เป็น98นะครับผมในบ้านเราใช้91 95 E85 E20 ใช่ไหมบ้านเขาใช้98นะครับเออดีเปิดฝาดิเติมมอเตอร์ไซค์ด้วยเอามอเตอร์ไซค์ไม่ต้องเติมหรอหรือต้องเอาในถังเติมเอามอเตอร์ไซค์ไม่ต้องเติมน้ำมันหรอเนี่ยก็ปิดฝาครับผมโอ้รถเมย์มาใจเย็นโอเคครับผมมาเดี๋ยวเราก็กลับไปที่เรือนะฮะแล้วเราก็เอาถังดีเซลมาเติมต่อนะครับเพราะว่าเราจะได้เอาไปเติมรถไอ้นั้นเรารถไถนะครับแล้วก็รถตู้ด้วยนะฮะไอ้แต่รถตู้ผมเติมมาให้ลุงเต็มแล้วแหละคงไม่ต้องเติมอีกแล้วยี่หูโอ้ยโอเคใส่เกียร์ว่างแล้วก็ลงจากรถแล้วก็เอาถังวางไว้ดีๆเปิดฝาถังแล้วก็เติมน้ำมันเป็นไงตามสเต็ปครับผมว่าเกมนี้เรียกว่าเรียวไลได้เลยนะมายสมคาเนี่ยมันคือเกมชีวิตจริงดีๆนี่แหละอาจจะไม่สมจริง 100% นะแต่คือแบบรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเขาทำมาดีมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเติมน้ำมันการอะไรเงี้ยคือแบบโอเคเลยอ่ะโอเคเลยครับมันคือเกมมันคือแบบมันคือเรียวไลท์ดีๆนี่เองนะฮะโอเคคือรถแล้วก็หยิบถังน้ำมันไปครับเดี๋ยวไปต้องพยายามเซฟบ่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดตายขึ้นมาก็งานเข้าอีกนะยิ่งขับมอเตอร์ไซค์ด้วยล้มง่ายชิบปอดเลยนั่นไงพูดจะไม่ทันขัดคำเลยโอเคเดี๋ยวจ่ายค่าน้ำมันก่อน
เฮ้ยอะไรเนี่ยเนี้ยเฮ้ยออเดอร์ออเดอร์เรามาแล้วไอ้นั่นนี่หว่าไอ้ที่เราสั่งไปอ่ะรู้สึกว่าน่าจะเป็นประแจนะครับผมแล้วประเด็นคือของอ่ะแล้วของมันจะส่งมาตรงไหนอ่ะไม่รู้เหมือนกันเอออันนี้ผมก็ไม่รู้เนี่ยประเด็นคือเราจ่ายออเดอร์ของไปแล้วเนี่ยแล้วของเราจะได้ตอนไหนวะนั่นแหละประเด็นครับประเด็นมันอยู่ตรงนั้นแล้วอ้าวเฮ้ยเราเข้ามาในนี้ได้ด้วยเหรอ เอาเข้ามาในนี้ได้เฉย What งงไหมงงดีครับผมนี่ยังงงอยู่เลยเนี่ยผมไม่รู้นะว่าไอ้ประแจที่ผมซื้อไปเนี่ยมันจะส่งมาที่บ้านหรือว่ามันจะเอามาที่ร้านค้าแต่ว่าผมจ่ายตังค์ไปละ390นะครับเอาถุงวางไว้นี่ก่อนผมมีธุระไปอีกอย่างนึงผมมีธุระอยู่อีกอย่างนึงครับผมกำลังสงสัยอยู่ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับขอทัวร์ก่อนขอทัวร์แถวนี้ก่อนนะว่ามันมีอะไรบ้างนะล้มอีกแล้วกูอันนี้อะไรวะเนี่ยดูเหมือนเป็นร้านซ่อมรถเลยนะครับน่าจะเป็นร้านซ่อมรถนะ Good morning welcome welcome เออ welcome แล้วยังไงต่อเขามีอะไรไม่รู้เนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเหมือนไปที่ซ่อมรถหรือเปล่าไม่แน่ใจไปทัวร์กันต่อดีกว่าไปทัวร์กันต่อดีกว่านะครับไหนตรงนี้มีอะไรตรงนี้บ้านคนนี่ตรงนี้อะไรวะเนี่ยเข้าไปดูดิโอ้รถคว่ำอีกแกอะไรมันจะคว่ำบ่อยขนาดนั้นเอ้ยนี่ไงรถดูดซ่วมเจอแล้วผมเจอรถดูดซ่วมแล้วโอเคเยี่ยมยอดอันนี้คืออะไรรถดูดซ่วมมันคือรถดูดซ่วมแล้วเราก็กูขับรถแรงกูนี่เป็นบริษัทดูดซ่วมใช่ไหมสวัสดีครับลุงลุงผมต้องทำยังไงผมถึงจะมาทำงานที่นี่ได้หรือว่ายังไงเอ่ยอันนี้คือนี่น่าจะเป็นบ่อบำบัดขี้นะครับ น่าจะประมาณนั้นน่าจะเป็นบ่อบำบัดทุยน่าจะเป็นบ่อบำบัดขี้เราขึ้นรถได้ไหมเอ้าเฮ้ยขึ้นได้ว่ะเฮ้ยขึ้นได้ปุ่มสตาร์ทอ่ะเฮ้ยเอาเรื่องสตาร์ทรถตรงไหนวะนี่เอาสตาร์ทเอาเรามีกุญแจเฉยไปปิดประตูแล้วเก็บคันนิรภัยพร้อมเดี๋ยวก่อนแผนที่จะดูดขี้ทั้งทีต้องมีแผนที่ก่อนเราอยู่ตรงนี้นะครับขับออกมาจะเจอบ้านตรงไหนวะเนี่ยขับออกมาเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวซ้ายโอเคใส่เกียร์เอาหิวน้ำแล้ว ไม่ทันไรหิวน้ำอีกแล้วเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวขวาก่อนไปหาของกินก่อนโอเคครับเดี๋ยวแป๊บนึงไปหาของกินก่อนโอเคหาของกินแป๊บนึงเอาลงไม่ได้ปลดเบลเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆหาของกินแป๊บเอาเป็นนมแล้วกัน
นมกินนมโอเคกินนมก่อนนะกินนมเสร็จปุ๊บโยนใส่หน้าลุงแม่งเลยโอเคไปๆดูดส้วมดูดส้วมไปไปดูดส้วมกันเดี๋ยวก่อนนะขอดูแผนที่แป๊บบ้านหลังแรกทางขวานี่เหรอน่าจะหลังนี้ใช่เปล่าวะเนี่ยไม่รู้ใช่เปล่าเดี๋ยวดึงเบรกมือไว้ก่อนลงจากรถด้วยต้องไปถามเขาก่อนว่าเขาจะดูดส้วมหรือเปล่าอย่างนี้หรือเปล่าวันนี้ลุงจะดูดส้วมไหมอ้าวไม่รู้เอ้ยนี่เปล่าวะโอ้โหนี่ไงคืออ๋อต้องมาดูตรงนี้จัดไปครับเข้าใจแล้วเราจะต้องใช้รถคันนี้นี่แหละดูดคลี่ครับผมเดี๋ยวเปลี่ยนเกียร์โลก่อนใส่เกียร์หนึ่งกดเบรกมือโอเคครับจากนั้นก็ใส่เกียร์ถอยหลังครับโอเคครับผมต้องมองกระจกตรงนี้นะโอเคพอดียังวะเนี่ยดูดิพอดีไหมพอดีแล้วเราก็ใช้สายเนี้ยลากมาไม่ได้ว่ะจอดรถไกลไปหน่อยต้องจอดใหม่อ่ะก็เดี๋ยวเราก็จะเอาสายเลยครับผมใส่เข้าไปในนี้ปุ๊บเหม็นขี้จังเลยลุงทำไมส้วมเต็มบ่อยจังเลยลุงส้วมเต็มเราต้องมาดูดส้วมให้ลุงนะเยี่ยมยอดจากนั้นก็ไปเปิดไอ้พวกนี้ครับไฮดรอลิกปั๊มอะไรสักอย่างเอาขึ้นรถดิพี่นี่เอาหิวน้ำตัวละครเราหิวน้ำทุกคนหาน้ำกินไหนได้วะเนี่ยเอาตกบ่อขี้ตายกูแค่จะดูต้นมันกูเอ้ยตกบ่อขี้ตายเฉยตกบ่อขี้ตายเฉยเลยครับทุกคนนะแล้วมาเกิดตรงไหนวะเนี่ยมาเกิดที่โบสถ์ครับผมอ๋อเข้าใจนะอย่างนี้แสดงว่าถ้าตัวละครเราตายมันก็จะมาเกิดที่โบสถ์ครับอ๋อเข้าใจแล้วแล้วรถดูดขี้ผมเป็นไงบ้างวะเนี่ย ตกบ่อขี้ตายโอ้กูเอ้ยนี่ผมเริ่มจริงจังกับเกมนี้มากเลยเนี่ยนี่ผมซีเรียสมากเลย โอเคออกข่าวหน้าหนึ่งครับตกบ่อขี้ตายสุดยอดจริงๆเยี่ยมยอดมากเอ้า Final Victory เยี่ยมยอดครับผมจะกดไอ้คนนี้กดปุ่มผิดไปกดปุ่มฉี่ซะงั้นงงเลยโอเคลุงเดี๋ยวผมจะดูดส้วมให้นะลุงโอเคยังมีขี้อยู่ครับเอ้าลุงไม่อยู่แล้วลุงไปไหนไม่รู้ลุงไม่อยู่บ้านน่ะแล้วเราจะได้ตังค์มั้ยเนี่ยพาร์ทนี้นี่เราหาเงินอย่างเดียวเลยนะครับเราไม่ได้แบบสนใจอะไรแล้วตอนเนี้ยหาเงินอย่างเดียวโอเคมีขี้มานิดนึงละโคตรเหม็นเลยลุงเอ้ยโอเคพยายามดูนะครับพยายามดูว่ามันหมดหรือยังนะไอ้ตรงนู้นเขาทำอะไรกันวะเขาเตะบอลกันนี่ว่าเต
ตะบอลกันเว้ยเตะบอลกันคือผมแค่จะชะเง้อคอดูเว้ยว่ามันเต็มหรือยังเอ้ยมันหมดหรือยังขี้อ่ะไอ้ตายเถอะตกบ่อขี้ตายเฉยโอ้ my god โอเคตอนนี้กำลังดูดอยู่นะครับโอเคดูดไปดูดไปดูดไปเราก็จะรอจนกว่าขี้จะหมดนะครับผมโอเคครับน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้ยังเหม็นเลยโอเคจากนั้นก็เก็บนะครับผมเก็บสายให้เรียบร้อยโหโคตรเหม็นเลยครับบอกก่อนว่าเหม็นมากชีวิตจริงบ้านใครดูดส้วมนี่ก็แบบโคตรเหม็นนะนะเอาเฮ้ยมานี่ดึงยากจังเลยเดี๋ยวกูก็ตกบ่อขี้ตายอีกรอบหรอกเอ้าอะไรของมึงเนี่ยดึงออกยากจังเลยวะโอเคโอ้เรียบร้อยเดี๋ยวดูแผนที่ต่อครับเมื่อกี้เราดูดบ้านนี้ไปแล้วนะครับผมต่อไปก็จะดูดบ้านหลังนี้ต่อนะครับผมออกไปเลี้ยวซ้ายนะฮะเลี้ยวซ้ายก็เป็นโบสถ์ป่าววะนี่ไงต้องเลี้ยวตรงนี้ครับผมแหมทางผิดทางเมื่อกี้ผิดทางอ๋อมีบ้านอีกหลังนึงนะครับอยู่ตรงนี้นะโอเคลุงถังขี้ลุงอยู่ไหนอ๋ออยู่ตรงนี้เยี่ยมยอดเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวเข้าแบบเนียนๆนะทุกคนนะคอยดูวิธีผมเลี้ยวแหมคอยดูสเต็ปอย่ามาตั้มถอยรถบรรทุกนะครับคอยดูนะไปอย่าไปสเต็ปอย่ามาตั้มถอยรถบรรทุกครับโอเคเบรกครับดึงเบรกมือครับไปลุงได้ข่าวว่าส้วมเต็มใช่ไหมเดี๋ยวผมจะจัดการให้เองโอ้กินใช้ได้มากเลยลุงกินนี่แบบว่าสุดยอดมากเลยนี่ลุงกินอะไรลงไปทำไมมันเหม็นขนาดนี้หวังว่าเราจะไม่ตกส้มตาอีกนะโอเคลากสายลงไปครับไปตอนนี้โอ้ยเพิ่งจะ2ตันสบายโอเคครับเร่งเครื่องเยี่ยมยอดไอ้เราต้องเอาไอ้ล้อนี้ลงด้วยดินี่ล้อหลังเอาล้อหลังลงด้วยครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องรับน้ำหนักเยอะนะฮะโอเคคิดว่าลุงเขาน่าจะจ่ายตังเรานะผมคิดว่าถ้าเราดูดขี้เสร็จนะครับระหว่างรอดูดขี้ผมไปเตะบอลได้ไหมโอ้ยผมไปเตะบอลกับเด็กได้ป่าววะเนี่ยตาคนนี้ใช่เจ้าของบ้านหลังนั้นหรือเปล่าแกยังไม่ได้จ่ายตังค์ผมเลยอ่ะลุงยังไม่ได้จ่ายตังค์ค่าดูดขี้เลยลุงผมมาทวงตังค์ค่าดูดขี้อะลุงแม่งไม่สนใจกูไอ้น้องพี่เตะบอลด้วยได้เปล่าโอ้โหก็เตะมาแล้วโอ้โหเฮ้ยแม่งวิ่งโคตรไวเฮ้ยเดี๋ยวไอ้น้องรอด้วยไอ้น้องพี่เล่นด้วยเฮ้ยเดี๋ยวไอ้น้องเดี๋ยวก่อนใจเย็นเฮ้ยลูกบอลกูแม่งวิ่งเร็วกูอีกเดี๋ยวโอ้โหกูไปเล่นกับมึงก็ได้โอ้โหมันเตะบอลกันไวมากอ่ะมันวิ่งเร็วกว่าผมเยอะผมนี่คือแบบไปขี้เลยวิ่งช้ามากโอเคครับดูดไปเรื่อยๆครับเฮ้ยเขาจ่ายตังค์เราแล้ววิ1,200เย้ได้ตังค์แล้วได้ตังค์แล้วโอเคเสร็จแล้วเรียบร้อยเสร็จแล้วเรียบร้อยครับเยี่ยมยอดมากเยี่ยมยอดมาก
ก่งมากช่างอัน วันนี้ไม่มีอะไรวันนี้มันเล่นกับขี้หาเงินครับหาเงินหาเงินครับพาร์ทนี้หาเงินโดยเฉพาะเลยนะโอเคดึงสายขึ้นมาดึงสายขึ้นมาครับเยี่ยมยอดแล้วก็ปิดฝาถังก่อนปิดฝาถังนี่ไม่ใช่เพราะอะไรนะกันตัวเองตกไปตายนี่แหละไม่ได้กลัวอะไรเลยกลัวตัวเองตกไปตายผมว่าผมไปละผมได้ตังค์ 1,700 ผมก็สบายตูดแล้ว สบายตูดเลยตอนนี้อ้าวฝนตกอีกเยี่ยมยอดจริงๆครับผมไม่มีอะไรเยี่ยมยอดไปกว่านี้แล้วนะฮะคราวที่แล้วรถเราสตาร์ทติดแล้วแต่ว่ามันก็ไม่มีไฟแล้วผมคิดว่าน่าจะซื้อแบตใหม่ดีกว่านะครับโอเคป่ะไปซื้อแบตดีกว่าเมื่อกี้เราไปซื้อแบตแป๊บนึงฝนก็ตกอะไรวะเนี่ยราคาอยู่นี่ครับเบรกที่ครับล้ออะไรโอ้โหลงจากรถก่อนเฮ้ยเอ้าไอ้นี่มันเครื่องมือที่เราสั่งนี่ว่าแล้วมันมาอยู่อะไรตรงนี้ What เอ้าอย่างงี้ก็ได้เหรอเอ้า เครื่องมือที่เราสั่งอะไม่มาอยู่ตรงนู้นนะลุงทำไมเครื่องมือผมไปอยู่ตรงนู้นงงเลยเดี๋ยวเราซื้อแบตเตอรี่เพิ่มไปนะครับอะไรวะงงเว้ยนะครับยิงยาวไปแล้วประเด็นคือผมจะเอาน้ำมันอะไรเติมเรือวะหรือว่าอุ๊ยขับรถอะไรของช่างอ่านเนี่ยผมว่ามันต้องมีขายที่ร้านค้าว่ะลุงมอเตอร์ออยล์ต้องผมว่าน่าจะเป็นอันนี้นะ2 stroke fuel น้ำมันสำหรับ2จังหวะอันนี้ออยล์คือเราต้องแยกออยล์กับคำว่า fuel เพราะว่า fuel เนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นเชื้อเพลิงออยล์เนี่ยมันเหมือนเป็นน้ำมันผมว่าน่าจะเป็นอันเนี้ย99เลยเดี๋ยวต้องอย่าพูดมากลุงอย่าพูดมากผมฟังไม่รู้เรื่องหรอกคิดว่าน่าจะเป็นอันนี้นะน้ำมัน2จังหวะอะไรเนี่ยนี่ดาวมั่วๆแต่คิดว่าไม่น่าจะใช่ว่ะนี่ยังไม่รู้เลยว่าน้ำมันมอเตอร์ไซค์จะหมดอีกเมื่อไหร่เนี่ยเบรกเยี่ยมยอดเปิดฝาก่อนคิดว่าใช่นะใช่ไหมโอ้โหโคตรเป๊ะกูว่าแล้วนี่งมหามาทั้งชั่วโมงสรุปคือใช้น้ำมัน2จังหวะนะครับผมตอนแรกผมคิดว่าไอ้ 2T เนี่ยมันคือออโต้ลูปเว้ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่เว้ยมันคือน้ำมันสำหรับเครื่อง2จังหวะโดยเฉพาะเลยเว้ยแม่เกมนี้แม่งโอ้โหสุดติ่งจริงๆนะฮะก็ว่าทำไม998เติมไม่ได้ดีเซลเติมไม่ได้นั่นแสดงว่าใช้น้ำมัน 2T นะครับจำไว้ครับเอาล่ะแยกอย่างนี้นะทุกคนเบนซิน98สำหรับรถเก๋งอะไรงี้แล้วก็ดีเซลก็สำหรับรถตู้แล้วก็รถบรรทุกทั่วไปอะไรงี้นะครับแล้วก็รถ2จังหวะก็เป็นพวกมอเตอร์ไซค์พวกเรือนะฮะใช้น้ำมันเป็นแบบ 2T นะฮะโอเค MT ละ MT แปลว่าไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรก็แสดงว่าหมดแล้วผมก็จะทิ้งไว้นี่แหละไม่ใช่ทิ้งมอเตอร์ไซค์นะทิ้งไอ้ขวดไอ้กระป๋องอะไรเนี่ยแหละทิ้งไว้นี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเวลากลับบ้านปิดฝาครับปิดฝาให้เรียบร้อยครับโอเคครับรถบั๊กครับบั๊กได้แต่ของอย่าพังแล้วกันโอ้โหติดละได้เวลากลับบ้านสักทีโอ้ยปวดหัวไม่รู้จะทำยังไงเลยเยอะจริงๆเกมนี้เป็นอะไรที่เยอะมากๆครับผมไม่คิดว่าจะเจอเกมอะไรที่แบบว่าโคตรจะแบบรายละเอียดเยอะขนาดนี้มาก่อนนะครับผมไปเดี๋ยวเราตัดภาพอีกทีที่บ้านแล้วกันนะครับตอนนี้ผมภาคไม่ไหวแล้วเอาล่ะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราก็จะมาเคลียร์รถกันก่อน
นะครับเคลียร์รถกันต่อเลยนะครับผมอันดับแรกเลยเอาเครื่องมือใหม่มาดิเครื่องมือใหม่สวยสดงดงามเดี๋ยวผมจะอักขันเอาแบตเตอรี่ออกมาก่อนนะครับเพราะว่าไฟรถเรามันไม่มีเลยนะฮะโอเคผมไม่รู้ว่าไอ้ที่ชาร์จเนี่ยเข็มมันต้องไปทางไหนมันถึงจะเต็มนะอันนี้ผมไม่รู้จริงๆผมเลยต้องซื้อแบตใหม่มาลูกนึงนะฮะนี่แบตอยู่นี่ของอิเลเคขากองอยู่นะผมเลยซื้อแบตใหม่อีกลูกนึงนะฮะเดี๋ยวเราลองมาเช็คไฟดูดิว่ามันจะขึ้นยังไงอันนี้แบตใหม่เลยนะยังไม่ได้ใช้นะครับดูดิเช็คดิอ๋อมันต้องขึ้นตรงกลางนะฮะมันถึงจะแบบว่ามีไฟใช่ไหมอันนี้ผมไม่รู้จริงเดี๋ยวผมชาร์จแบตอันนี้ทิ้งไว้ดีกว่างั้นสรุปคือถ้ามันไม่ขึ้นตรงกลางแสดงว่ามันไม่มีไฟนะครับแล้วรถที่ที่รถเราสตาร์ทไม่ติดก็เพราะว่ามันไม่มีไฟนะทุกคนเช็คไฟรถดูโดยการบีบแตรนะครับโอเครถเรามีไฟเว้ย น้ำมันเครื่องเติมแล้วเหลือไอ้นี่ไงน้ำมันเบรกน้ำมันคลัตช์เดี๋ยวเราจะเติมน้ำมันเบรกน้ำมันคลัตช์ก่อนละกันนะครับเติมใหม่ผมเติมไปอันเดียวเองนะครับคิดว่ามันน่าจะไม่พอผมละโคตรเกลียดมุมกล้องเกมนี้เลยกู จะต้องหันกล้องยังไงนี่เติมมันไม่มีอะไรให้เติมแล้วโยนทิ้งเลยแล้วก็ปิดฝาซะเช็คน้ำมันเครื่องครับน้ำมันเครื่องมีเยอะอยู่เดี๋ยวเปลี่ยนกองใหม่ก่อนผมซื้อกองใหม่มาแหมไม่ใช่กองประลงโป่งฉึ่งนะหมายถึงกองเครื่องยนต์นะกองน้ำมันเครื่องนะครับแหมเราซื้อมาใหม่เนี่ยเราจะใส่กองใหม่ปุ๊บแล้วก็หมุนดิเอ้าไม่ยอมหมุนนะโอเคเรียบร้อยก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะไหนลองบิดกุญแจดูดิก็ยังขึ้นออยอยู่นะแต่ลองสตาร์ทดูแล้วกันอ่ะลองสตาร์ทดูเฮ้ยดังอีดแล้วก็ดับนะฮะไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวหรือเปล่าหรือว่าสายพานหย่อนไปเดี๋ยวลองสตาร์ทอีกรอบดินี่ดังอีดหรือว่าสายพานมันหย่อนไปวะไม่รู้นะอันนี้เดาผมเดาเอาล้วนๆเลยนะฮะโอเคเราก็ขยับผมขยับมาสุดเลยนะอ่ะแล้วก็ลองสตาร์ทอีกรอบหนึ่งเฮ้ยไม่ดังแล้วนั่นแสดงว่าสายพานมันหย่อนไปเว้ยเออสายพานมันหย่อนไปมันมีเสียงปูบะปูบะด้วยทุกคนสุดยอดเลยโอเค Enter Mode สตาร์ทเครื่องนี่เร่งเครื่องเอ้ยเอาเรื่องปิดประตูเข้าเกียร์ถอยหลังเข้าเกียร์ถอยหลังดับเลยเฮ้ยเอาเรื่องคือตอนนี้รถเราติดแล้วเรียบร้อยเอาเรื่องว่ะเร่งเครื่องหน่อยดินี่ดับอ่ะดูดิเดินหน้าได้ไหมI'm sorry.
ุ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรผมเล่นเครื่องแรงเกินไปเปล่าเฮ้ยคือมันเอาเรื่องนะตอนเนี้ยคือเสียงมันคือติดละแต่มันยังวิ่งไม่ได้ครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะเช็คน้ำมันเครื่องก่อนเอ้าน้ำมันเครื่องหายไปไหนหมดอ่ะงานเข้าโอ้โหเดี๋ยวเห็นแล้วไหมทุกคนได้ยูรถเข้าอู่แล้วทุกคนครับเครื่องระเบิดครับผมงานงอกเครื่องระเบิดดูดิเห็นป่าวคือไอตัวยึดแคมชาร์ปอะไอตัวไม่ใช่ตัวยึดแคมชาร์ปตัวยึดเข้าเวียงอะหลุดเลยอะโหต้องไม่ได้ละคือแบบต้องรื้อใหม่หมดอะต้องรื้อเครื่องใหม่ออกหมดเลยครับผมงานเข้าแล้วโอเคพาร์ทนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมมาเพียงเท่านี้ครับเครื่องระเบิดไปแล้วครับผมตัวยึดเข้าเวียงอยู่นี่นี่โอ้โหต้องแกะรื้อออกมาใหม่หมดเลยโอเคครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ช่างอันเครื่องระเบิดขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย